วันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวกระเป๋าที่ผมพูดได้เลยว่ามันเป็นกระเป๋าที่คุ้มค่าที่สุดตั้งแต่ผมเคยซื้อมาเลยเพราะว่ามันคุ้มไปจริงๆมันแบบว่าไม่ว่าจะเป็นในทางไหนทางแบบฟังก์ชันดีไซน์แมทเทียลราคาทุกอย่างมันคือแบบถูกทุกข้อครบจบทุกอย่างควรค่าแก่การมีไว้ในครอบครองจริงๆนะครับเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ COS หรือว่า COS นั่นเองนะครับชื่อของมันนะคือ Nylon COS Body Saddlebag มูลค่า 1,190 บาทซึ่งมันแบบดีมากจริงๆนะเดี๋ยวไปดูเลยว่ามันจะดียังไงบ้างนะครับความคุ้มค่าข้อแรกนะครับก็คือจะเป็นความคุ้มค่าในเรื่องของดีไซน์ก่อนอ่ะถ้าให้ดูมันจะเป็นกระเป๋าทรงCross Body Bag ที่มีดีไซน์ที่แบบมีความซิมเพิลนะมีความแบบเรียบง่ายไม่ต้องแบบหวือหวาคือถ้าเราสังเกตของCrossที่มันดังๆอ่ะมันจะเป็นกระเป๋าแบบโอเวอร์ไซส์ที่เป็นตะปุ่มตะปำใหญ่ๆใช่ไหมอันนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีเท่ดีแต่ณปัจจุบันนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบมีคนใช้เยอะแล้วเหมือนกันแล้วมันก็ดูแบบตะโกนมันก็สวยนะแต่ผมว่าอันนี้มันก็ดูเรียบกว่าดูเรียบขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็นะให้ดูดีไซน์กันแล้วมันเป็นความน้อยแต่มันดูมั่งจริงตรงไหนรู้ไหมก็คือตรงสายคอสของตัวเนี้ยเนี่ยสายของกระเป๋าครับเขาทำให้มันเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วบัคเกิลก็เป็นบัคเกิลแบบใหญ่แบบนี้ซึ่งถ้าเราแบบสะพายกับตัวมันจะให้ฟีลลิ่งแบบดูมีความโอเวอร์ไซส์นิดนึงเอาแบบง่ายๆนะคล้ายๆกับแบรนด์หนึ่งอักษรย่อ B แล้วณปัจจุบันใบนั้นนะก็คือมูลค่าแบบ 6-70,000 ทะลุฟ้าไปละแต่ว่าอันนี้เราได้ฟีลลิ่งคล้ายกันแต่เราจ่ายแค่ 1,190 บาทคุ้มไหมคุ้มมากนี่เลยนี่คือความคุ้มค่าอย่างแรกนะเรื่องของดีไซน์ต่อไปความคุ้มค่าอย่างที่2ก็คือเรื่องของแมทเทียลอย่างที่บอกไปคือมันเป็นกระเป๋าผ้าไนลอนเนาะที่ผมพาดพิงถึงแบรนด์ B เมื่อกี้ไม่ใช่แค่ดีไซน์นะแต่ว่าพอผมจับแมทเทียลของมันแล้วอะก็มีความคล้ายคลึงกันกับของแบรนด์นั้นเหมือนกันคือจับแล้วมันไม่ได้ดูชีพมันเป็นไนลอนที่มีความแบบมีความแข็งแรงมีความแพงมีการใช้แบบถ้ามีไนลอน5เกรดอันนี้ก็คือใช้แบบเกรด4ละคือแบบหรือมันจะมีกว่านั้นไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้คือมันจับแล้วมันดูจริงๆมันดูเป็นแมทเทียลที่ดีมากแล้วก็คิดว่าถ้าแบบโดนน้ำโดนอะไรมันน่าจะมีการแบบปัดทิ้งได้ต่อให้เป็นกระเป๋าผ้ามูลค่า 1,190 บาทอะแต่ว่าแมทเทียลที่เขาให้มาเนี่ยมันก็เป็นไนลอนแบบอย่างดีเทียบชั้นได้กับแบรนด์ High End ได้เลยต่อไปนะครับความคุ้มค่าอย่างที่3ก็คือเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะกระเป๋าใบนี้อย่างที่เราเห็นว่ามันมีสายที่ปรับระดับได้แบบนี้นะครับซึ่งสายอันนี้มันทำให้เราสามารถใช้กระเป๋าใบนี้ได้หลายรูปแบบมากอันนี้คืออย่างแรกคือปรับแบบยาวสุดใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าแบบ Cross Body ยาวแบบยาวๆเต็มตัวแบบนี้นี่คือยาวแบบยาสุดแต่ว่าถ้าเราปรับให้มันอยู่ประมาณขึ้นมาอีกมันก็จะกลายเป็นกึ่งเบลแบ็กนิดนึงคือมันก็จะกระชับตัวกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะอยู่แบบประมาณเป็นเบลแบ็กแบบนี้นะนี่คือแบบที่2 ส่วนที่3คือเราปรับให้มันสั้นสุดเลยนี่แบบนี้นะแล้วก็สะพายเป็นชุดแบ็กแบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็มีสายตัวนี้ทิ้งมาก็ดูมีดีไซน์มีความเท่แบบนึงแกไปช่วยแบกใช้ง่ายๆแล้วนอกจากการปรับระดับสายที่มันแบบใช้ได้หลายแบบแล้วอะยังไม่พอนะด้วยขนาดของมันอะที่เขาออกแบบมาฟังก์ชันมันดีมากคือไซส์อะมันใหญ่แบบใส่ได้ทุกอย่างจริงๆมือถือกระเป๋าตังอะไรไม่ต้องคิดเลยว่าจะใส่ได้หรือเปล่าคือมันใส่ได้แบบผมคิดว่า iPad mini ใส่ได้ด้วยซ้ำไซส์แบบไซส์ดีมากนะครับแล้วข้างในยังมีช่องแบ่งอีก2ช่องเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้ใส่แบบจะแยกของเป็นกระเป๋าตังเป็นกุญแจรถอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่มันจะไม่มีซิปข้างในละมันจะเป็นแค่ช่องผ้าธรรมดาแบบนี้ด้านในนะครับแล้วไซส์อันนี้มันดีมากตรงไหนรู้ไหมคือเราสามารถเปลี่ยนกระเป๋าใบนี้ให้กลายเป็นกระเป๋ากล้องได้เลยสมมติว่าผมไปซื้ออินเสิร์ตของกล้องมาผมขี้เกียจจะไปซื้อกระเป๋ากล้องที่แบบสะพายแล้วก็ดูเป็นแบบตะกล้องอะไรเงี้ยผมอยากเป็นตะกล้องที่แบบมีความมินิมอลมีความเรียบผมก็ไปซื้ออินเสิร์ตมาแล้วมันสามารถใส่อินเสิร์ตของกล้องเข้าไปได้พอดีเป๊ะเนี่ยกลายเป็นกระเป๋ากล้องได้เลยที่มีความแบบเท่มากเรียบมินิมอลมากเนี่ยดูดิเนี่ยนี่คือใส่อินเสิร์ตของกล้องเข้าไปแล้วนะ
สามารถเนี่ยปรับให้มันกลายเป็นคาเมราแบ็คได้เลยนี่ดีมาก 1,190 บาทรออะไรครับโอ้โหคุ้มค่ามากและการคุ้มค่าอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งที่ผมแบบคำนึงถึงตลอดก็คือเรื่องของการแต่งตัวดูแล้วสีดำเรียบๆแบบนี้ใส่กับชุดอะไรก็ได้นะอันนี้อย่างแรกสมมติว่าผมใส่เป็นชุดแบบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวอ่ะผมก็ครอสไปเลยดูมีอะไรสบายๆชิลๆครับหรือถ้าเราจะลองเปลี่ยนเป็นแบบกับลุคที่ดูทางการหน่อยมันก็ดูแบบเป็นอีกสไตล์หนึ่งแบบจะถือก็ได้หรืออย่างสุดท้ายนะครับเราลองกับสตรีทเลยฮูดดี้มันไปด้วยกันนะแล้วก็ครอสไปเลยแบบนี้ชิวๆแบบไปต่างประเทศฮะมีกระเป๋าคอส1ใบไม่ต้องแบบไม่ต้องดูล่อโจรมันก็ดูแบบเรียบๆใช้งานง่ายๆเนี่ยใส่ของ1ช่องใส่กล้องก็ได้ใส่อะไรก็ได้แล้วก็ไปเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ยังดูมีความแบบสไตลิ่งอยู่ก็นั่นแหละนะครับนี่จะเป็นลุคคร่าวๆที่ผมลองแชร์แต่งตัวให้ดูอะไรง่ายๆไม่มีเลยก็คือมันคุ้มค่าดีงามมากจริงๆอยากจะป้ายยาให้เพื่อนๆได้ไปซื้อกันนะครับถ้าหาของได้นะคือผมไม่เข้าใจคอมกันนะว่าของมันเอามันน้อยหรือว่ายังไงคือไม่ว่ารุ่นไหนที่เอามาขายอ่ะมันหมดเร็วมากอันนี้ผมน่าจะได้เป็นใบสุดท้ายของสาขาที่ผมไปซื้อเหมือนกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีอยู่ไหมนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจและอยากได้เนี่ยก็ถ้ามันมีดรอปหน้าเข้ามาเนี่ยก็รีบซื้อเลยผมเชียร์มากจริงๆเลยนะครับกระเป๋าไนลอนคอสบอดี้แซดเดิลแบ็กจากคอสก็วันนี้ผมขอป้ายยาประมาณนี้แล้วกันนะถ้ามีตรงไหนชอบไม่ชอบเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากผมสวัสดีครับบ๊ายบาย